เปิดเบื้องหลังในเงินเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานเจนนี่จะมีเรื่องจนแม่ต้องห้ามจบสุดซึ้งเปิดวินาทีสุดซึ้งเบื้องหลังแผนการในเงินร่วมมือแขกรับเชิญซุ่มทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นทำเอาเจนนี่หน้าเสียกลางไลฟ์สดมีคลิปน้ำตาท่วมจอเลยทีเดียวสำหรับวินาทีสุดเซอร์ไพรส์ของว่าที่เจ้าสาวป้ายแดงเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นที่ถูกแฟนหนุ่มที่คบหาดูใจมาเกือบ2ปีในเงินเจตตรินสีสังคุกเข่าขอแต่งงานระหว่างแสดงโชว์การตรีมไลฟ์สดคอนเสิร์ตมนรัก DM ครั้งที่1ที่จัดแสดงไปเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา31มกราคม64อ่านข่าวแต่งหมดท่าสดชื่นในเงินคุกเข่าขอเจนนี่แต่งงานกลางไลฟ์คอนเสิร์ตล่าสุดว่าที่เจ้าบ่าวป้ายแดงในเงินเจตรินสีสังเผยคลิปวิดีโอเบื้องหลังนาทีเซอร์ไพรส์ทางช่อง YouTube ค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่นโดยก่อนเริ่มคอนเสิร์ตในเงินทำทีเป็นแกล้งหึงเจนนี่ว่าทำไมต้องเชิญแขกรับเชิญทั้ง3คนนี้มาร่วมแสดงคอนเสิร์ตแต่แท้จริงแล้วได้เตรียมแผนการทำเซอร์ไพรส์กับแขกรับเชิญเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถึงทางสะดวกที่ในเงินจะนัดแนะแผนการขอแต่งงานกับแขกรับเชิญทั้ง3คนและฟลุ๊กทิติกรอักษรสมหรือฟลุ๊กได้หมดท่าสดชื่นคู่จิ้นของน้องสาวลิลลี่ได้หมดท่าสดชื่นอีกรอบหนึ่งโดยทำการเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานในช่วงจุดพลุฉลองให้คู่จิ้นของค่ายได้หมดท่าสดชื่นและก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยเมื่อเจนนี่และแขกรับเชิญได้จุดพลุฉลองให้คู่จิ้นของค่ายลินลี่และฟลุ๊กจากนั้นแขกรับเชิญบอลทำทีช่วยปัดกระดาษพลุที่ติดอยู่บนผมของเจนนี่ออกให้แล้วในเงินทำทีเข้ามาหึงและจะเข้าไปหาเรื่องแขกรับเชิญว่าผมจ้างคุณมาทำไมมาออกหน้าออกตากับแฟนผมเล่นเอาเจนนี่ทั้งโกรธและหน้าเสียไปตามกันคนคุณแม่เกดต้องเข้ามาห้ามให้ในเงินใจเย็นและต่างฝ่ายก็ร้องไห้ออกมาซึ่งในเงินบอกว่าผมใจเย็นไม่ได้แล้วและคุกเข่าขอแต่งงานเจนนี่ในที่สุดเล่นเอาเจนนี่ดีใจจนร้องไห้ออกมาเพราะวันที่เธอรอคอยมาทั้งชีวิตก็มาถึงด้านในเงินมือสั่นมากและได้สวมแหวนแต่งงานให้เจนนี่ซึ่งเจนนี่เปิดใจความรู้สึกหลังถูกขอแต่งงานว่าตกใจมากนึกว่าแฟนหนุ่มเข้ามาหึงเธอจริงทั้งที่ปกติในเงินไม่เคยเข้ามาหึงอะไรเลยแต่เมื่อกี้ไม่ได้คิดว่าเป็นแผนการทั้งตกใจและน่าเสียไปหมดโดยส่วนตัวคิดว่าไม่น่าถูกขอแต่งงานในปีนี้เพราะติดสถานการณ์โควิดด้านในเงินเผยว่าตนอยู่บ้านได้หมดถ้าสดชื่นมา2ปีแล้วซึ่งส่วนตัวคิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะทำหน้าที่ของลูกผู้ชายเพราะมีน้อยคู่นักที่คุณแม่จะอนุญาตให้มาอยู่บ้านก่อนแต่งงานโดยตอนแรกจะขอแต่งงานแฟนสาวในช่วงวันเกิดของตนเองแต่ไม่สามารถจัดคอนเสิร์ตได้เนื่องจากสถานการณ์โควิดชออีกทั้งเจนนี่เคยบอกว่าถ้าทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานอย่าให้เจนนี่รู้ซึ่งวันนี้ตนก็ได้ทำสำเร็จแล้ว หอมสกาวใจเฮงอีกแล้วถูกลอตเตอรี่ที่นี่ขนาดลูกชายหยิบมั่วมั่วนะหอมสกาวใจเฮงอีกแล้วถูกลอตเตอรี่ที่นี่ขนาดลูกชายหยิบมั่วมั่วนะหอมสกาวใจเฮงอีกแล้วในอินสตาแกรมของหอมสกาวใจนอกจากจะโชว์รูปเซ็กซี่แล้วนั้นก็ยังโชว์ถูกลอตเตอรี่อีกด้วยเรียกว่าแทบจะทุกงวดก็ว่าได้โดยครั้งนี้โชว์อีกงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์64ออมโพสต์รูปผ่านไอจีอุมสกาโอใจพร้อมกับมีข้อความว่าเย้ทุกงวดนะหยิบมั่วมั่วก็ถูกโปรดเรียกจอมทับว่าเจ้าพ่อรวย
จอมทุบขีดล่างอีฟเฟินจอมทุบสมัยรอดดุม15จอมทุบใบเฟลอุมฟามิลี่ลักกี้ลอตโต้ไมสันอันข่าวโชคดีรับปีใหม่อ๋อมสกาวใจสุดปังถูกรางวัลเลขท้าย2ตัว33ใบทะเบียนรถให้โชคอ่านข่าวงวดนี้แม่มานะหอมสกาวใจกรี๊ดโชว์ถูกหวยดวงดีสุดๆเพื่อนให้ช่วยเลี้ยงมีเพื่อนนักแสดงเข้ามาแสดงความคิดเห็นเช่นปาวลีปาโอวลีหนึ่งคอมเมนต์ว่าจะตามทุกงวดค่ะ555หอมสกาวใจเฮงอีกแล้วน้ำฝนกุลนัทนามฟอนกุลแลนัทคอมเมนต์ว่าทำไมทาเรียหยิบไม่ถูกเลยนะหนูเล็กก่อนบ่ายหนูเล็กขีดล่างกาก้าคอมเมนต์ว่าโฮ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 แต่สำหรับเจ้าแม่ลอตเตอรี่อย่างไฮอภาพรไฮขีดล่างไฮโซเข้ามาคอมเมนต์ว่างวดนี้ขอกู้หน่อยสิหนูเล็กถือหวยเต็มมืออยากกรี๊ดดังๆครั้งแรกในชีวิตแห่คอมเมนต์ถามครั้งแรกในชีวิตหนูเล็กเก่าๆถึงกับโพสต์โชว์ลอตเตอรี่เต็มมืออยากกรี๊ดดังๆจนเพื่อนดาราแห่ถามถูกหวยใช่ไหมหลังผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1กุมภาพันธ์64ออกมางวดนี้นอกจากรวยกระจายมีคนดวงเฮงรับทรัพย์กันหลายจังหวัดทั้ง6ล้าน12ล้านไปจนถึงรวยก้อนใหญ่30ล้านรวมทั้งคนบันเทิงก็ถูกหวยกันหลายคนด้านหนูเล็กก่อนบ่ายหรือหนูเล็กเก่าๆโพสต์คลิปถือสลากกินแบ่งรัฐบาลในมือหลายใบกรีดร้องหนักพร้อมแคปชั่นว่าครั้งแรกในชีวิตอ้ายเยยหากกรี๊ดดังๆอ้ายเยยทำเอาเพื่อนๆโดยเฉพาะในวงการบันเทิงแห่คอมเมนต์ถามกันระงมว่าถูกหวยเหรออาทิอ๋อมสกาวใจเข้ามาคอมเมนต์ว่าสรุปถูกใช่ไหมซึ่งหนูเล็กก็เข้ามาตอบว่าถูกค่ะแม่ถูกแกกบรุ้งหนูหินก็ถึงกับคอมเมนต์ด้วยว่าเกลียดนี่กะจะพุ่งไปฉลองกับแกที่บ้านแล้วเชียวปุ้มลัคนาก็ถึงกับคอมเมนต์ลั่นว่าปัดโถเป็นต้นขณะที่ชาวเน็ตคอมเมนต์หากันหนักบอกเหมือนกันเลยถอดสายที่เปิดใจครั้งแรกเหตุลาออกจากกรรมการบริษัท GMM Grammy ถอดสายที่เปิดใจครั้งแรกเหตุลาออกจากกรรมการบริษัท GMM Grammy ถอดสายที่เปิดใจครั้งแรกทำเอาช็อกเมื่อถอดสายทิพย์มนตรีกุลณอยุธยาลาออกจากกรรมการบริษัทGMM Grammy จำกัดซึ่งหลายคนสงสัยถึงสาเหตุที่ผู้บริหารสาวยื่นจดหมายลาออกล่าสุดบอเช่น2561ถ่ายฟิตติ้งนักแสดงละครเมียหลวงโดยมีผู้บริหารคนเก่งมาร่วมดูความเรียบร้อยพร้อมกับใครเปิดใจถึงสาเหตุที่ลาออกจากตำแหน่งคณะกรรมบริษัทแกรมมี่ว่าต้องบอกก่อนว่าคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่เข้าประชุมเดือนละครั้งตอนนี้ในแกรมมี่ก็จะมีฝั่งแกรมมี่ฝั่งเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์ที่มีเรื่องของหุ้นส่วนต่างๆนานาเข้ามาแต่แกรมมี่ก็ยังเป็นแกรมมี่อยู่ซึ่งแต่เดิมบทบาทหน้าที่ของพี่คือทำงานทั้งสองฝั่งมันอาจจะวุ่นวายตอนนี้เราแค่มาอยู่ที่เดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์แค่ลาออกจากกรรมการบริษัทแกรมมี่หน้าที่ที่หายไปคือไม่ได้ไปเข้าประชุมเท่านั้นเองค่ะหัวเราะตำแหน่งตอนนี้ของพี่ช็อตคือเป็น CEO ของบอเชน 2,561 ซึ่งเชนอยู่ทางฝั่งของเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์มันก็อยู่ที่เดิมไม่ได้ไปไหนแค่เราลาออกจากคณะกรรมการบริษัทแล้วมาทำงานอยู่ฝั่งเดียวเพื่อให้ชัดเจนเท่านั้นเองไม่มีอะไรตอนที่มีข่าวเราตกใจไหมพี่ไม่ได้ตกใจเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วจริงๆเราต้องทำเรื่องนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วคือมันเป็นการจัดโครงสร้างบริษัทเขาบอกว่าจะมาจัดช่วงนี้เราก็เลยว่านั้นมาจัดช่วงนี้ทีเดียวเลยแล้วกัน
ทำให้เรื่องมันเพิ่งมาปรากฏตอนนี้ตัวพี่รู้มานานแล้วแต่ว่ามาตกใจตอนที่ทุกคนตกใจกันแล้วมีคนเข้ามาถามเยอะแยะไปหมดเลยแม้แต่คนใกล้ชิดก็ยังเข้ามาถามคือมันเป็นประเด็นตรงที่มีข่าวว่าออกจากแกรมมี่ซึ่งการออกจากแกรมมี่มันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับพี่แต่ตัวพี่ช็อตเองก็มีเรื่องออกมาให้ตกใจตั้งแต่ปีที่แล้วทั้งเรื่องถูกถอดออกจากตำแหน่งพาเชนออกจากแกรมมี่แล้วก็เรื่องออกจากแกรมมี่อีกบางคนถามถึงขั้นที่ทำงานเราก็บอกว่าห้องทำงานอยู่ที่เดิมค่ะมันเป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างซึ่งบางทีมันอธิบายยากเหมือนกันมันเป็นเรื่องละเอียดแต่บังเอิญว่าเขาต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์มันก็เลยเป็นข่าวออกมาคือมันต้องทำเรื่องแจ้งทางตลาดหลักทรัพย์มันเป็นหลักเกณฑ์ของตลาดพอมีคนเข้ามาถามเยอะๆเราอธิบายอย่างไรแค่บอกว่าเป็นการปรับโครงสร้างบริษัทจริงๆเรายังอยู่แกรมมี่เหมือนเดิมยังอยู่ในตึกเหมือนเดิมโดยโครงสร้างของตึกแกรมมี่เขาแบ่งอยู่แล้วพี่ก็อยู่ในโครงสร้างของตึกนั้นแหละบอเช่น2561อยู่ในส่วนไหนอยู่ในเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์มันทำให้เราคล่องตัวมากขึ้นมันโฟกัสกับสิ่งที่เราอยากทำก่อนหน้านี้มันมีเรื่องของแพลตฟอร์มเข้ามาเกี่ยวเราทำช่องก็ต้องอยู่กับช่องทำงานก็ออกที่ช่องอย่างเดียวแต่พอเรามาทำเช่นมันก็คล่องตัวพี่สามารถไปทำงานกับใครก็ได้แบบนี้มันสนุกกว่าสรุปก็คือยังอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ไปไหน